พวกน้ำยาเช็ดกระจกน้ำยาเช็ดกระจกเนี่ยมันจะมีแอมโมเนียเป็นองค์ประกอบนะฮะหรือเคมีในทางแอมโมเนียเนี่ยนะฮะก็อันเนี้ยสายตรงเลยนะครับเลาะสารเคลือบออกได้นะฮะแอลกอฮอล์ที่เราใช้ล้างมืออันเนี้ยจริงๆแอลกอฮอล์อ่ะมันเอาคราบมันออกได้นะแต่โอกาสที่เราจะผสมเจือจางจนกระทั่งมันได้สัดส่วนที่ถูกต้องอย่าลองเลยแอลกอฮอล์ไม่เอานะครับผมเคยใช้โอ้โหคงได้ประวัติศาสตร์คราบเลยเป็นคราบเลยเรียบร้อยนะฮะถัดมาก็คือไอสิ่งที่คล้ายแอลกอฮอล์นะฮะก็คืออะซิโตนน้ำยาล้างเล็บนะนั่นคือกลุ่มระเหยได้เหมือนกันกลิ่นคล้ายกันนะครับแต่มันใช้ในการละลายโพลิเมอร์ในทางเคมีนะครับก็มันก็เลยเอาไปทำน้ำยาล้างเล็บเพราะฉะนั้นไอ้3อย่างเนี้ยไม่เอา